มาตอบคอมเมนต์นี้ครับแล้วถ้าขาวดําเฉพาะจุดละครับเห็นในคลิปตลกทํากันเยอะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทําขาวดําเฉพาะจุดกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับติดเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมสอนทําคลิปขาวดำครับก็ให้เพื่อนมาเทสเฟกครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่าทินนะ T I N T ตัวนี้ลากมาใส่ที่คลิปของเรานะนี่ครับตอนนี้คลิปของเราก็จะเป็นขาวดําแล้วนะแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากจะได้ขาวดาเฉพาะบางจุดบางส่วนนะก็ให้เพื่อนมาเทสเฟ เอฟเฟกตัวนี้นะให้เพื่อนกดตรงที่วงกลมไปก็ได้นะหรือจะกดสี่เหลี่ยมหรือจะกดปากกาก็ได้นะมันเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะทําขาวดําเฉพาะหน้าของเรานะผมก็จะใช้วงกลมตัวนี้กดไปเลยแล้วให้เพื่อนเพืการตกแต่งไอ้วงกลมตัวนี้เนี่ยให้มันพอดีกับวัตถุหรือจุดที่เราต้องการจะทําให้มันเป็นขาวดําเฉพาะส่วนนะผมก็จะเอาให้มันพอดีกับหน้าของผมเนี่ยแหละแล้วก็ทําการดึงตามจุดอะไรพวกนี้นะให้มันแบบเข้ากับรูปหน้าเราอะ เออประมาณนี้ไม่ต้องแบบเป๊ะมากก็ได้นะแล้วเราก็จับให้มันแบบเออตรงๆอับหน้าเราอย่างนี้ก็ได้นะแล้วให้เพื่อนอาจจะมาปรับตรง m a s ฟีเ l t e r ตรงนี้สัก20-30ก็ได้นะให้ขอบมันเนี่ยฟุ้งๆหน่อยนะมันจะได้แบบไม่คมจนเกินไปปรับประมาณนี้อ่ายีแล้วสมมุติถ้าเกิดเราอยากจะให้มันขยับตามหน้าเราด้วยใช่ไหมอ่ะให้เพื่อนมาที่เฟรมแรกของตัวหน้าเราแล้วอาจจะเลือกแค่บางช่วงใช่ไหมเราอาจจะแบบขึ้นมาให้แบบขาวดาสักช่วงนึงะ่ะอ่ะสักช่วงแค่นี้เรากดตัดเลยเรากดตัดไอตัวด้านหลังเนี่ยเราลบทิ้นออกไปก็ได้เพราะว่าาจะ่่ใชใช้้อยอกวงนี ราอยากจะให้เป็นขาวดําแล้วให้เพื่อนเอาเส้น Path เนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกของก้อนที่เราอยากให้เป็นขาวดําให้เพื่อนมาที่เ f ฟเฟ t เราที่เรา m a ทไวนะ้ตรงนี้นะตรงนี้คนระับมันจะมีเขียนคําว่า Tag Selected m a t t Forward นะให้เพื่อนกดไปเลยโปรแกรมเนี่ยมันก็จะคํานวณให้กรอบนี้เนี่ยมันวิ่งตามหน้าเราไปนี่ครับเห็นไหมมันจะมีจุด k e y f เ a m e ทุกเฟรมเลยอ่ะเวลาเราเล่นไปเนี่ยไอวงกลมตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นขาวดำเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามวัตถุข,ของเราไปด้วยนะประมาณนี้เลยคนระับสำหรับวิธีการทําขาวดําเฉพาะจุดถ้าเกิดใครยังสงสัยอะไรตรงไหนนะเพื่อนเคือมเมนต์มาได้เลยนะหรือถ้าเกิด ตรงส่วนไหนตรงนี้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะ